ำปางลั่วก่อนละก่อนเคลางในถิ่นล้านนาท่านหรือจะรถมาเวียงละก่อนคำคุณตาน้ำตกแจซ้อนงามแสสองต้องสยามผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคู่นัดตะลันทั่วออกจากเชียงใหม่นิดเดียวลำปางใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะพอพูดถึงลำปางทุกคนก็นึกออกเลยว่าอุ้ยจะต้องไปที่ไหนบ้างรถม้าต้องขี่อยู่แล้วบ๊อบบี้ทีมงานเห็นว่าบ๊อบบี้ไม่เคยมาลำปางก็เลยจัดให้ขอเริ่มต้นที่นี่เลยบ๊อบบี้แทนแทนอันนี้เป็นวัดเป็นวัดที่นี่ชื่อวัดศรีรองเมืองค่ะคุณผู้ชมค่ะเอ๊ะหลังคาไม่เหมือนวัดทั่วไปอ่ะใช่ใช่คุณผู้ชมก็คงจะมองเห็นแบบนั้นเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่เหมือนวัดไทยทั่วๆไปที่เราคุ้นตาถ้าอย่างนั้นมีเรื่องราวตามคู่เลิฟมาปะแตนๆจังหวัดลำปางได้ชื่อว่าเป็นดินแดนโบราณที่ยังมีชีวิตมีหลายจุดครับเหมือนถูกสัตว์ตาบไว้จุดเด่นอีกอย่างคือลำปางเนี่ยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากสิ่งที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีก็คือวัดอย่างเช่นวัดศรีรองเมืองเนี่ยนะที่คู่เลิฟเนี่ยมาชมในจุดแรกเนี่ยนะครับแหมขอบอกเลยว่างามมลังมันเหลืองขนาดแท้ครูปิงปองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเป็นชาวเหนือต้องบอกว่างามมลังมันเหลืองงามแต๊ะงามเมื่อกี้นี่ผมถามแหมลังคาไม่เหมือนวัดทั่วไปอ่ะวัดนี้เป็นลักษณะพิเศษคือเป็นวัดของพม่าไทยใหญ่สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2448นะครับในยุคที่อังกฤษมาทำการค้าไม้ในจังหวัดลำปางแล้วก็ในขณะนั้นชาวพม่าไทยใหญ่ก็ทำไม้กับชาวอังกฤษแล้วก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยเนื่องเหตุว่าชาวพม่าเนี่ยนับถือลูกเทวดาแล้วก็เขาตัดไม้ไปเยอะเขาเลยระลึกถึงคุณงามความดีของลูกเทวดาเลยมาสร้างวัดซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งหลังเพื่ออุทิศถวายให้กับลูกเทวดาคือเทวดาที่รักษาต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนนะครับวัดนี้ที่สำคัญก็คือการตกแต่งรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะวิจิตรบรรจงโดยเฉพาะลวดลายเรื่องพันธุ์พฤกษาลวดลายสัตว์ต่างๆอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ลายจากพม่าใช่ก็เป็นลายนูนนูนขึ้นมาเลยเป็น 3D 4D สามมิติแล้วก็มีการใช้กระจกนะครับการปั้นลัดอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคชั้นสูงในการตกแต่งโบราณสถานในยุคนั้นอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าฝีมืออันปราณีตและละเอียดอ่อนของคนในยุคนั้นเนี่ยมีความคงทนสืบมาจนเป็นร้อยปีได้และไม่ใช่แค่นี้นะจากนี้ไปอยู่ที่เราจะรักษาไว้ใช่อย่างเช่นมณฑปพระพุทธรูปองค์นี้ก็ถือว่าเป็นมณฑปที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เป็นลักษณะของการสร้างแบบพม่าไทยใหญ่นะครับแต่พระพุทธรูปที่ประดิษฐานนี่ก็คือเป็นพระพุทธรูปแบบของคนพื้นเมืองก็คือเป็นคนล้านนาผสมผสานกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นนี่คือชาวอังกฤษเขามามีอิทธิพลในจังหวัดลำปางแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าศรัทธาก็เป็นชาวพม่าไทยใหญ่ในขณะนั้นอาจจะมีการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับลูกเทวดาการออกแบบก็เลยเป็นสไตล์ของอังกฤษดูคล้ายๆไม่ใช่โบสถ์มันดูเหมือนห้องสมุดมันสื่อเลยนะก็อย่างนี้ก็คือวัฒนธรรมของแต่ละของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคเป็นยังไงก็เด่นชัดในออกมาในสถาปัตยกรรมนะคะอาจารย์ในจังหวัดลำปางมีวัดอย่างนี้หลายวัดที่มีการผสมผสานระหว่างอังกฤษพม่าไทยใหญ่แล้วก็คนพื้นเมืองเพราะนั้นมันก็มีความหลากหลายอยู่ในวัฒนธรรมของชาวจังหวัดลำปางนี่คือโบสถ์ของวัดพุทธนะครับ
แต่มีเสาโรมันมายังไงสร้างแบบตะวันตกเลยนะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของเมืองลำปางในอดีตลำปางนั้นเป็นเมืองสำคัญในฐานะเมืองท่าก่อนขึ้นไปเชียงใหม่คือเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่พักเป็นที่ค้าขายของคนหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนฝรั่งแขกพม่าไทยใหญ่มาที่นี่มาพักที่นี่หมดแหละสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาจะขึ้นเหนือเนี่ยต้องมาพักลำปางก่อนลำปางเนี่ยจึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้วยจะต่อนั่งช้างจะต่อนั่งเรือจะขึ้นรถไฟก็ต้องมาลำปางทั้งนั้นและพาหนะอีกอย่างนึงที่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นเมืองลำปางก็คือฮิฮิกับรถม้านี่เองครับรถม้าบ๊อบบี้มีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะอาจารย์ครับหลงเหลือที่จังหวัดลำปางเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเขาจะวิ่งไปไหนก็วิ่งรอบๆเมืองไว้ให้นักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับให้นักท่องเที่ยวนั่งชมเมืองแต่ว่าในอดีตเขาก็ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของคนลำปางในช่วงปีพ.ศ. 2440กว่านะครับที่กรุงเทพมีการใช้รถม้าที่กรุงเทพแล้วก็มีรถ3ล้อเข้ามาที่กรุงเทพรถม้าก็เลยหมดความสำคัญลงทางราชการก็เลยส่งรถม้าไปตามหัวเมืองต่างๆนับตั้งแต่บัดนั้นมาเจ้าผู้ครองนครก็ใช้รถม้าในการสัญจรคหบดีใช้หลังจากนั้นมาก็ชาวบ้านก็มาใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครับแถวนี้เขาเรียกอะไรตลาดจีนตลาดจีนมันดูเมืองเก่าโบราณนะเป็นเมืองเก่าเป็นบ้านเก่าเยอะครับผมก็ยังดูเงียบๆเนาะดูแบบสงบกันเนาะชอบเป็นแบบเสาร์อาทิตย์จะมีถนนคนเดินอ๋อเหรออู้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมขาตรงนี้เนี่ยเป็นถนนคนเดินพี่เขาบอกนี่เราซื้อเราช็อปเรากินนี้ได้เลยมีแบบแฮนด์เมดของแฮนด์เมดขนมโบราณอะไรแบบนี้ใช่ของฝากเรามากลับมาในอดีตเลยมีแบบคาวบอยมีหมามีแบบตึกเก่าๆเขาเรียกหมาลูกหมาคือปีที่สร้างบ๊อบบี้2460อันนี้เป็นสะพานโบราณของจังหวัดลำปางที่ใช้ข้ามฝั่งแม่น้ำวังแม่น้ำวังนะครับครับสะพานนี้สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่6ปีพ.ศ. 2460ปีนี้ก็อายุ90กว่าปีแล้วเกือบจะ100ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเขตเมืองเก่าในยุคสมัยพระนางจามเทวีสร้างเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมายุคทางนู้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองสมัยฝรั่งอังกฤษอะไรเข้ามาค้าขายแต่ฝั่งนี้จะเป็นคนพื้นเมืองที่ทำการค้าขายร่วมกับชาวต่างชาตินี่คือเสน่ห์ของลำปางคุณผู้ชมครับแหมเก่าใหม่เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวเลยว่าไหมล่ะและในเขตเมืองเก่านะฮะที่นี่ก็ยังมีวัดเก่าแก่โบราณเนี่ยอยู่หลายวัดเลยช่วงหน้านะนี่อาจารย์ปิงปองจะพาไปวัดโบราณที่ได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกคู่รักตลอดทัวร์